โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ของ Lockman XA กันต่อและสำหรับวันนี้เราจะลองเอา20ดีไซน์นะฮะในซีรีส์ Lockman เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยว่าถ้าหากว่าเราเอาตัวออริจินัลจากภาคอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวละครที่ถูกเปลี่ยนในเวอร์ชันของ XA เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะมีตัวอะไรบ้างเริ่มจากรายแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ Rockman กับ Rockman XA นะฮะในฉบับ XA นั้น Rockman จะมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นรวมถึงดีไซน์ในส่วนของแขนขาเนี่ยก็จะมีความเพียวไม่ใหญ่เทอะทะแต่โดยรวมนะฮะก็ยังไว้ด้วยความเรียบง่ายในด้านดีไซน์อยู่จุดเด่นของฉบับ XA ก็คือเขาเนี่ยจะไม่ใส่กกน.อีกต่อไปละจะเผยเห็นสัดส่วนโค้งเว้าและก็ตูดแห่ง Rockman ที่เรียกได้ว่าไม่แพ้ตูดของใครทั้งนั้นผมจะย้ำอีกกี่ครั้งก็ได้การจะเป็นพระเอกที่ดีจะต้องเป็นนางเอกได้ด้วยนะฮะและ Rockman XA ก็ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวด้วยนิสัยที่เรียบร้อยแถมน้ำเสียงที่อ่อนหวานนั่นจึงไม่แปลกเลยที่จะเป็นที่รักของนาวิหลายๆคนในเรื่องไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ตามจะต้องหมายปองเขาคนนี้ทีนี้ก็จะเป็นลายที่2นะฮะซึ่งนั่นก็คือ Blues กับเวอร์ชันของ Blues XA สำหรับเวอร์ชันเดิมนะฮะเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับโล่คู่ใจแล้วก็ผ้าพันคอสีเหลืองในขณะที่เวอร์ชัน XA นะฮะผมมองว่ามันเหมือนเป็นการไปหยิบเอาเซโลมาผสมเข้าไปบ้างเลยแหละเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ดาบเป็นหลักแล้วยังปล่อยให้ผมยาวสลวยสวยเก๋เหมือนกับเซโลไม่มีผิดเลยบอกตามตรงว่าผมเกือบชอบดีไซน์ของ Blues เวอร์ชันของ XA อยู่เหมือนกันนะแต่มันได้แค่เกือบถ้าไม่ติดที่ว่าไอ้มันมีไอ้หัวแหลมๆนั่นโผล่มาทำไมก็ไม่รู้ผมนี่คิดถึงโมลิลรันหรือไม่ก็นนทกขึ้นมาในทันทีเลยมันอดขำไม่ได้ฮะมันเกือบจะเท่อยู่แล้วถ้าแบบใช้ดีไซน์หัวกลมๆแบบเดิมเนี่ยมันก็จะดูดีอยู่แล้วเชียวนะฮะแต่เสียดายที่มันออกมาเป็นหัวแหลมๆทีนี้ก็จะเป็นรายที่3ซึ่งนั่นก็คือคาเนลกับคาเนล XA นะฮะท่านผู้พันที่ทุกคนรู้จักกันดีในซีรีส์ X เขาเนี่ยปรากฏตัวออกมาในฉบับ XA เช่นกันนะฮะแล้วก็มีการปรับดีไซน์ของเขาที่ดูแบบของเดิมเนี่ยจะแบบเน้นสีขาวอยู่บ้างนะแต่ถ้าหากว่าเป็นของเวอร์ชัน XA เนี่ยก็คือจะเน้นสีดำเยอะๆเลยแล้วก็ติดผ้าคลุมเข้าไปด้วยเพื่อเสริมบารมีและผมก็ต้องบอกเลยว่าผมชอบเขาในฉบับ XA มากกว่าของเดิมนะฮะแล้วก็มีการแบบปล่อยผมไว้ข้างหลังด้วยเท่ๆซึ่งในขณะที่แบบออริจินัลเนี่ยจะใส่หมวกไว้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าหัวล้านหรือเปล่าเลยต้องใส่หมวกไว้ตลอดเวลาซึ่งก็ที่จริงแล้วก็อาจจะหัวล้านก็ได้นะฮะทีนี้ก็จะเป็นคนที่4ของเราในวันนี้ซึ่งนั่นก็คือเซโร่กับเซโร่ XA นะฮะมีคาเนลที่เป็นเพื่อนละจะขาดเซโร่ไม่ได้อย่างไรใช่ไหมล่ะเซโร่นะฮะฉบับดั้งเดิมของ X เนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ในฉบับของ XA เนี่ยไม่รู้ว่าคนออกแบบเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะฮะทำไมถึงดีไซน์ตัวละครนี้ให้มันดูแบบเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นนะฮะกลายเป็นว่าผมมองว่าเซโร่เวอร์ชัน XA เนี่ยมันไปคล้ายกับพวกไอ้เกตเตอร์โลโบอะไรแบบนั้นมากกว่านะฮะถ้าถามว่าเท่ไหมมันก็เท่แหละแต่ว่ามันแบบเท่แตกต่างจากฉบับออริจินอลไงมันหลุดภาพลักษณ์เดิมเกินไปหน่อยดูแบบคาเนลเป็นตัวอย่างสิอันนั้นก็คือแบบมันไม่หลุดภาพลักษณ์เดิมนะฮะดูแบบเผินๆก็ยังนึกว่าเป็นยังเป็นคาเนลอยู่เลยอ่ะแต่อันนี้แบบไม่ว่าจะมองมุมไหนไม่มีใครคิดหรอกนะฮะว่ามันเป็นเซโร่ใช่ไหมล่ะฮะน้อยคนจริงๆถึงจะคิดออกผมก็เลยคิดว่ามันหลุดออกไปหน่อยแต่มันก็เท่อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันดูไม่ใช่เซโร่ก็แค่นั้นเองนะฮะทีนี้ก็จะเป็นรายถัดไปรายที่5ของเราซึ่งนั่นก็คือไอริสนะฮะกับไอริสเอ็กเซ่น้องสาวของคาเนลแล้วก็แฟนสาวของเซโร่นะฮะผู้ที่ผมขอบอกไว้เลยว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็ดีต่อใจทั้งนั้นของเดิมนะฮะในเวอร์ชันของ X เนี่ยหลายคนก็รู้กันอยู่นะฮะเธอเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อ่อนโยนมาพร้อมกับชุดกระโปรงน่ารักแต่ในฉบับของ XA เนี่ยเธอแบบกราวให้ดูเป็นเหมือนมนุษย์ 100% เลยนะฮะแล้วก็ยังทำให้แบบดูอ่อนเยาว์ลงไปอีกเรียกได้ว่าบอบบางหน้าปกป้องกว่าเวอร์ชันก่อนเยอะแต่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนนะฮะก็ทำให้ชายหนุ่มอย่างพวกเราเนี่ยอิจฉาพี่ศูนย์มากแบบพี่ศูนย์มีแฟนน่ารักแบบนี้ได้ยังไงไม่แบ่งกันเลยทีนี้ก็จะเป็นรายที่6นะฮะซึ่งนั่นก็คือโรกับโร XA นะฮะในฉบับออริจินัลเนี่ยโรจะเป็นน้องสาวผู้น่ารักของล็อกแมนนะฮะผู้ที่คอยทำการสนับสนุนต่างๆในบางภาคนะฮะเธอก็จะคอยเป็นแม่ค้าขายไอเทมให้กับเราด้วย นี่ขนาดคนกันเองคนในครอบครัวนะฮะยังจะต้องคิดต่างกันอีกแต่ในฉบับ XA นะฮะโรเนี่ยจะถูกปรับให้ดูเหมือนเป็นเน็ตนาวิมากยิ่งขึ้น
แบบดูเหมือนกับเป็นวัยรุ่นกว่าเดิมด้วยแต่อาจจะเรียกได้ว่าโรเวอร์ชัน XA เนี่ยคือโรที่แบบฉีกทุกโรที่เคยมีมาได้หลายฉบับก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าโรเวอร์ชันนี้นะฮะจ้องจะเล่นล็อกแมน XA ตลอดเวลาถ้าหากว่าเป็นคนนะเธอคงจะจับล็อกแมนที่ไร้เดียงสาเนี่ยจับกดไปตั้งนานแล้วเรียกได้ว่าโรเนี่ยเวอร์ชันนี้ลุกล็อกแมนหนักที่สุดในทุกเวอร์ชันเลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวดองกันทางสายเลือดแล้วไงมันก็เลยแบบจริงๆมันก็แบบหุ่นมันก็ไม่ได้จะเกี่ยวกับทางสายเลือดนะก็เลยแบบยั้งอารมณ์ไว้ไม่อยู่ฮะแบบใส่สุดที่เวอร์ชันนี้เลยแถมจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ของโรเนี่ยมันควรที่จะไปเน้นแบบเฉดแดงมากกว่าชมพูนะฮะนั่นจึงทำให้ผมคิดว่าโรเอ็กเซ่เนี่ยมันดูแบบเด่นกว่าฉบับอื่นอยู่แต่ถ้าหากจะให้ผมพูดแล้วก็เลือกแล้วก็ผมชอบโรฉบับโรคาสเกตจาก Rockman Dash ที่สุดนะเพราะเหมือนกับว่าจับเอาความเก่งในด้านความฉลาดของดร.ไลท์เนี่ยเข้าไปไว้ในตัวเธอด้วยนั่นคือเวอร์ชันที่แบบเจ๋งสุดและต้องเป็นโรคลาสเกตเท่านั้นส่วนไอ้2เวอร์ชันนี้ก็ถือว่าเจ๋งอยู่แต่ว่ายังไงซะก็ไม่มีทางเทียบโรคลาสเกตของผมได้ฮะทีนี้ก็จะเป็นลายที่7ซึ่งนั่นก็คือ Burner Man กับ Burner Man XA ไอ้ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเท่มากไม่ว่าจะทั้งฉบับออริจินอลหรือแม้กระทั่งของ XA คือมันเท่ทั้ง2ฉบับเลยนะฮะจริงๆถ้าหากว่าเราเนี่ยจะหยิบเอาตัวออริจินอลเนี่ยไปไว้ในภาค XA หรือแม้แต่ในซีรีส์ X เนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่ามันดูโอเคอยู่นะเพราะว่าเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะไปได้ทุกที่เลยเพียงแต่ว่าไอ้เวอร์ชัน XA เนี่ยผมว่าดีไซน์มันดูแบบเค้าเรียกว่ายังไงดีล่ะมันเทอะทะขึ้นมานิดหน่อยตรงช่วงบนน่ะมันดูแบบเยอะเกินผมกลับมองว่าไอ้ออริจินอลเนี่ยมันดูสมส่วนกว่าเยอะเลยและน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมชอบในฉบับออริจินอลมากกว่าแบบใหม่นะฮะทีนี้ก็จะเป็นรายที่8ซึ่งนั่นก็คือฟาโรแมนกับฟาโรแมน XA นะฮะนี่น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ดีไซน์เนี่ยคือฉีกจากของเดิมแบบไม่เหลือในฉบับออริจินอลเนี่ยฟาโรแมนจะมาพร้อมดีไซน์ที่แบบเรียบง่ายนะฮะแต่ว่าเด่นที่ส่วนหัวเลยส่วนหัวเนี่ยจะเหมือนองค์ฟาโรแต่ของ XA นี่คือมันคือโรงศพเคลื่อนที่นี่ว่ะผมก็รู้สึกเหมือนว่าโอ้โหถูกใจพวกอนิเมเตอร์แน่นอนเพราะว่าไอตัวของฟาโรแมนเวอร์ชัน XA เนี่ยมันไม่ต้องขยับอะไรเลยทุกส่วนฮะง่ายต่อการวาดง่ายต่อการอนิเมตมันแบบวาดง่ายมากวาดแล้วแบบไม่ต้องขยับอะไรแต่มันตลกเกินไปอะเอาจริงๆโรงศพโง่ๆที่ลอยไปลอยมาได้คือแบบเอาจริงดิแถมในมังงะนี่คือถ้าหากว่าไอ้โรงศพมันล้มเนี่ยต้องหาคนมาพยุงขึ้นด้วยลุกเองไม่ได้ฮะอะไรมันจะแบบกากขนาดนั้นผมเลยคิดว่าไอ้ดีไซน์นี้เนี่ยมันได้มาจากความขี้เกียจล้วนๆนะฮะถ้าหากใจพูดตามตรงเลยทีนี้ก็จะเป็นรายที่9ละซึ่งนั่นก็คือ Quickman กับ Quickman XA นะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมบอกเลยว่าทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยดีมากเลยของออริจินอลเนี่ยมันก็ดูเท่ไม่เบาอยู่ละแต่ฉบับ XA เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราหยิบไอตัวออริจินอลเนี่ยไปอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่ามันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็เท่ขึ้นมากเลยเรียกได้ว่า Quickman เนี่ยคือตัวหนึ่งที่แบบอิงมาจากออริจินอลได้ดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะย้อมไปภาคอื่นได้ด้วยมันต้องให้ได้แบบนี้แหละนี่คือตัวอย่างของการแบบนำมาปรับใช้ได้ดีขึ้นแต่น่าเสียดายที่ไอ้ฮาเอ้ยตัวแบบนี้บทน้อยมากจนผมเสียดายความเท่จริงๆทีนี้ก็จะเป็นรายที่10นะฮะซึ่งนั่นก็คือCutman กับ Cutman XA นะฮะหากไอ้ Quickman เนี่ยคือตัวอย่างที่ดีนะฮะไอ้ Cutman นี่คือตัวอย่างที่โคตรแย่เลยคือแบบเอาของเดิมเนี่ยจับมาอัปเกรดแล้วฮะแต่ว่าไม่อัปก็ได้มั้งคือแบบทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยถ้าหากว่าต้องลองแบบเทียบกันดูดีๆนะฮะมันแบบแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยไอ้ตัวฉบับ XA เนี่ยแค่เติมตัว C เข้าไปตรงหน้าอกแล้วก็มีความผอมเพรียวขึ้นคือมันแค่นั้นเลยแต่นอกจากนั้นนะฮะเรียกได้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แม้กระทั่งเฉดสีก็ยังแบบใช้เฉดเดิมๆนะกลายเป็นไอ้เวอร์ชันที่ผมมองว่าถ้าหากจะทำแบบเนี้ยเอาของเดิมยัดเข้าไปเลยใน XA เนี่ยก็ได้มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะทีนี้ก็จะเป็นรายที่11ซึ่งนั่นก็คือ Nightman กับ Nightman XA นะฮะเป็นอีก1เวอร์ชันที่ผมชอบของเดิมออริจินอลมากกว่าNightman ฉบับออริจินัลเนี่ยมันใช้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอัศวินที่แบบว่าดูคล่องแคล่วว่องไวอยู่นะกระฉับกระเฉงดีแต่ในไอฉบับ XA เนี่ยคือมึงเทอะทะมากคือแบบขยับแทบไม่ได้สบายอนิเมเตอร์อีกแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะแบบทั้งในอนิเมะหรือว่าเวอร์ชันเกมเนี่ยมันแทบไม่ต้องขยับอะไรเลยฮะแค่แบบว่าขยับแขนขยับขานิดๆหน่อยๆก็นั้นก็พอละมันดีกว่าฟาโรแมนแค่นิดเดียวจริงๆนะนี่แหละเขาเรียกว่าสายขี้เกียจชอบ
พวกอนิเมเตอร์นี่รักตัวละครแบบนี้มากทีนี้ก็จะเป็นรายที่12นะฮะซึ่งนั่นก็คือเมจิกแมนกับเมจิกแมนเอ็กเซ่นะฮะเมจิกแมนในฉบับเดิมเนี่ยจะมาแนวสไตล์นักมายากลเลยแล้วขอบอกเลยว่าดีไซน์มันดูดีมากมันดูสง่าแล้วก็สัดส่วนลงตัวแล้วก็แบบไอ้ตรงเกาะไหล่เนี่ยเป็นแบบเป็นไพ่การ์ดมีผูกโบอะไรใส่หน้ากากแบบเป็นเพอร์โซนาไฟด้วยผมชอบมากเลยแต่ในฉบับเอ็กเซ่เนี่ยมันไม่ใช่นักมายากลละคราวนี้มันมาในแบบแนวแบบจอมขมังเวทอะซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยมันดูแบบเท่ทะมากและไอ้สิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นหนวดยาวๆเหมือนแกรนด์ดาร์ฟอะไรนั่นน่ะมันกลับแบบเป็นอะไรไม่รู้แหลมมีไว้ทำไมให้ลกก็ไม่รู้ถ้าหากว่าเขาเอาแบบของเดิมเนี่ยมาปรับให้เท่ขึ้นเนี่ยมันจะดูดีกว่าเยอะเลยแต่อันนี้คือแบบเขารีดีไซน์ใหม่จากนักมายากลเป็นจอมเวทเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่แล้วเมจิกแมนเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนักมายากลไว้มันถึงจะดูลึกลับนะแล้วก็เขาบอกเลยว่าในเวอร์ชัน XA เนี่ยคือบทดีแค่ช่วงต้นหลังจากนั้นคือกากเลยทีนี้ก็จะเป็นรายที่13นะฮะซึ่งนั่นก็คืออิเล็กทริกแมนกับอิเล็กทริกแมนเอ็กเซ่อันนี้ผมถือว่าดีไซน์เนี่ยคือฉีกจากต้นตำรับไปพอสมควรเลยนะฮะแต่ผมค่อนข้างชอบอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับการฉีกจากต้นตำรับแต่ว่าฉีกได้ดีอิเล็กทริกแมนของเดิมเนี่ยผมว่าดูแล้วมันคล้ายเดอะแฟลชเกินไปหน่อยถ้าหากว่าวิ่งไวๆได้เนี่ยคือมันใช่เลยเป็นเดอะแฟลชแน่ๆแหละและในขณะที่ดีไซน์ของเอ็กเซ่นะฮะคือแบบมันเท่มากเลยสีมันออกมาในแนวแบบโทนแบบมืดๆเข้มๆไหนจะแบบมีไอ้ตัวป้องกันไฟฟ้าที่ติดหลังไว้มันทำให้แบบว่าไอ้ด้านหลังเนี่ยดูไม่โล่งจนเกินไปเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบผมเทคะแนนให้แบบพาร์คเอ็กเซ่กันแล้วกันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นรายที่14เชดแมนกับเชดแมนเอ็กเซ่เชดแมนฉบับออริจินัลเดียดูเหมือนว่ามันจะดูแบบมีความอ่อนวัยเกินไปหน่อยถ้าหากว่าจะเทียบว่าเป็นไอ้มนุษย์ค้างคาวนะฮะแต่ผมว่าสำหรับค้างคาวแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยมันต้องออกมาแบบเพียวกว่านั้นมันถึงจะดูดีอันนี้มันแบบท้วมไปหน่อยซึ่งไอ้เชดแมนฉบับ XA เนี่ยคือมันใช่เลยฮะด้วยการทำให้เชดแมนในฉบับนี้มันผอมขึ้นแล้วก็ไอ้นำปีกที่มันแบบดูเทอะทะติดข้างหลังไว้เนี่ยไปติดไว้ที่แขนแทนฮะซึ่งมันจะออกมาเฉพาะตอนที่เชดแมนคิดจะบินเท่านั้นตามปกติก็คือมันจะไม่แบบมีปีกออกมาแบบให้เทอะทะนั่นก็เลยทำให้เชดแมนในฉบับ XA เนี่ยโอ้โหดูดีแล้วก็มีสง่าราศีกว่ามากเลยแถมเรื่องหน้าตาเนี่ยไอ้เชดแมนของเก่ามันดูไม่น่ากลัวเลยมันดูติ่มๆฮะนี่มันต้องแบบฉบับเอ็กเซ่ฮะหน้าดูแบบดูซีดๆมีหนวดน่ากลัวมันถึงให้ถึงแบบอารมณ์เป็นบอสใหญ่บ้างไม่ใช่แบบของเดิมมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้ฮะมันดูแบบไม่แก่ประสบการณ์ทีนี้ก็จะเป็นรายที่15 Shadow Man กับ Shadow Man เอ็กเซ่สำหรับ Shadow Man Original เนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงสีเลยนะเพราะว่ามันออกเป็นแบบสีน้ำเงินมันแบบไม่ให้ความลึกลับเท่าไหร่อ่ะแถมตัวละครมันยังแบบดูโล่งๆยังไงก็ไม่รู้ถ้าหากว่ามีแบบของประดับเช่นดาบกาตานะมันจะดูดีอยู่แบบไอ้อะไรนะอิเล็กทริกแมนเนี้ยมันยังแบบไม่ทำตัวให้โล่งจนเกินไปแต่ในฉบับเอ็กเซ่เนี่ยคือเขาจัดให้เลยอยากจะให้ไม่โล่งใช่ไหมเอาไปเลยเปลี่ยนสีให้ด้วยเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยดูลึกลับนะฮะแล้วก็มีดาบมุรามาสะแถมแบบผ้าพันคอสีแดงยาวให้ดูเท่ด้วยแถมยังมีดาวกระจายที่แบบแปะไว้บนหัวที่ดูดีกว่าเดิมอีกอันนี้ผมว่าผมชอบของเอ็กเซ่นะฮะทีนี้ก็จะเป็นรายที่16 Needleman กับ Needleman เอ็กเซ่นะฮะในฉบับของเดิมเนี่ย Needleman จะไม่มีหัวส่วนที่แบบตรงที่เหมือนจะเป็นหัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหนาม3อันซึ่งเอาจริงๆแล้วหากเอามันออกแล้วใส่หัวล็อกแมนเข้าไปแทนเนี่ยจะคล้ายกับ X มากเลยนะฮะแต่ในฉบับ X เนี่ยคราวนี้มีหัวละแต่ว่าไอ้ส่วนหัวนั่นมันเป็นหนามเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้แขนขาเนี่ยผอมเพียวแค่นั้นเลยถ้าหากใจผมพูดนะฮะผมบอกเลยว่าไอ้เหมือนกับเป็นดีไซน์ที่แบบว่าขออย่างนึงแต่ว่าไม่ได้อย่างนึงอ่ะมันขัดใจผมมากแบบอยากได้หัวนะเขาบอกจัดให้แต่ว่าหัวมันยังเป็นหนามเหมือนเดิมซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงดีกับไอ้ Needleman นะก็แบบขอแบบ no comment กันแล้วกัน Freshman กับ Freshman XA Freshman ในแบบออริจินอลนะผมมองว่าดีไซน์มันโอเคอยู่แล้วนะมีความเท่แต่ว่าเรียบง่ายแต่มันดูจะคล้ายร็อกแมนไปหน่อยถ้าหากบอกว่าพี่น้องกันเนี่ยผมก็เชื่อนะฮะขนาดสียังสีโทนเดียวกันเลยในขณะที่เวอร์ชั่น XA นะฮะจะทำให้ดูแบบผอมเพียวมากขึ้นแล้วก็มีแบบปิดหน้าปิดตาเพิ่มความน่าเกรงขามเข้าไปดังนั้นสำหรับ Freshman เนี่ยผมพูดได้เลยว่าชอบทั้ง2เวอร์ชันทีนี้ก็จะเป็นรายที่18 Plant Man กับ Plant Man XA
ให้พูดตามตรงก็คือผมไม่ชอบดีไซน์ของเดิมเลยนะฮะฉบับออริจินอลคือสีมันดูแบบแสบตามากไอ้ดอกสีส้มแถมยังจุดเหลืองอีกแทงตาผมจริงๆทำไมแบบผมเนี่ยโฟกัสจุดอื่นไม่ค่อยได้เลยถ้าหากว่ามันจะมาแบบนี้ไม่ต้องเอาตัวมาก็ได้มาแต่หัวเถอะในขณะที่เวอร์ชัน XA เนี่ยโอ้โหมาแบบโคตรหล่อเลยดอกที่เป็นหัวเนี่ยจะเป็นสีชมพูอ่อนไม่แสบตาจนเกินไปส่วนที่ด้านลำตัวอะไรเงี้ยก็มีดีไซน์ที่แบบได้สัดส่วนดีดูสบายตาอันนี้ก็เทคะแนนให้กับภาค XA กันแล้วกันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นรายที่19 Stone Man กับ Stone Man XA สำหรับ Stone Man อันนี้ผมเรียกได้ว่าทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยสำหรับเวอร์ชันออริจินัลเนี่ยมันจะให้อารมณ์คล้ายกับพวกแบบโกเลมหินเนี่ยแบบโกเลมที่ดูทรงพลังแต่ในขณะที่ไอ้เวอร์ชัน XA เนี่ยมันเหมือนกับรูปปั้นประกอบฉากซึ่งมันไม่มีความเท่เลยถ้าหากว่าเทียบกับของเดิมเนี่ยของเดิมดูดีกว่าเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ของใหม่เนี่ยมันทำเป็นแบบ 3D animate ง่ายนะฮะก็แบบสายขี้เกียจอีกละเพราะว่ามันไม่ต้องไปขยับอะไรตัวมากสายขี้เกียจนี่ชอบเลยแต่ผมเนี่ยไม่ชอบอย่างแรงและขอบอกเลยว่า Stone Man เนี่ยเวอร์ชั่น Original เนี่ยดูดีกว่าเยอะนะฮะทีนี้ก็จะเป็นรายสุดท้ายของวันนี้รายที่20ซึ่งนั่นก็คือ Gravity Man กับ Gravity Man XA นะฮะไหนๆก็มากันขนาดนี้ละจัดไปกับสายขี้เกียจอีกตัวนึง Gravity Man นะฮะในฉบับ Original เนี่ยถ้าหากว่ามองเผินๆเนี่ยดีไซน์มันอาจจะดูเทอะทะไปนิดหน่อยแต่รวมๆก็คือมันดูไม่เลวนะถ้าโพสเนี่ยให้ความรู้สึกแบบมันดึงดูดเป็นกราวิตี้สมชื่อเลยแต่ไอ้เวอร์ชัน XA เนี่ยมันตัวบ้าเลยวะเหมือนกับโปเกบอลมีแขนบินได้อะไรอย่างเงี้ยดีไซน์มันดูเรียบง่ายก็จริงแต่มันไม่ค่อยเข้ากับพวก XA สักเท่าไหร่ถ้าหากจะบอกว่านี่นะเป็นโปเกมอนแทนเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามันไม่เหมาะที่จะเป็นดาร์กรอยหรือว่าพวกแอสทรอยสักเท่าไหร่คือราศีมันไม่จับเลยเหมือนกับพวกกีกี้เป็นไวรัสธรรมดาก็แบบพอแล้วแหละก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ20ดีไซน์ระหว่าง Rockman ซีรีส์อื่นกับซีรีส์ XA เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ